คราวนี้มาดูในส่วนของความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของคดีของคุณธนาธรเนี่ยนะคะซึ่งอัยการได้เลื่อนสั่งคดีที่นายธนาธรกับพวกร่วมวิจารณ์กรณีพลังดูดของคสช.ออกเป็นวันที่26เมษายนนี้นะคะพร้อมกับรอสอบเพิ่มเติมในอีก3ประเด็นด้วยกันค่ะนายกฤษดางนุตตะจรัสนะคะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่แล้วก็นายไกลก้องไวทยการนายทะเบียนพรรคนางสาวจารุวรรณสลันเกตกรรมการบริหารพรรคที่ตกเป็นผู้ต้องหา 1-3 นะคะในคดีที่คสช.นั้นแจ้งความดำเนินคดีพรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 มาตรา 14 วงเล็บ 2 นะคะประกอบการประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชนนะคะอันนี้ก็สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่29มิถุนายน2561ถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะมีการจัดรายการที่ใช้ชื่อว่าคืนวันศุกร์ให้ประชาชนซึ่งเป็นการจัดรายการผ่าน Facebook Live นะคะในนามของเพจอนาคตใหม่ที่ชื่อว่า The Future We Want แล้วก็เพจของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ก็คือการดำเนินรายการนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นลักษณะของการวิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดคสช.ซึ่งนายกฤษดางก็บอกว่าวันนี้นายธนาธรนั้นติดภารกิจที่กกต.ก็เลยมอบหมายให้ตนเองนั้นมาฟังคำสั่งว่าอัยการนั้นจะฟ้องหรือไม่นะคะส่วนแนวทางการต่อสู้คดีในประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็เป็นการนำความจริงมาเปิดเผยซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้ส่งผลให้สังคมนั้นเกิดความวุ่นวายแต่อย่างใดแล้วก็ในชั้นพนักงานสอบสวนได้เคยร้องขอความเป็นธรรมในการขอสอบพยานเพิ่มเนี่ยนะคะประมาณ 2-3 ปากแต่ว่าทางพนักงานสอบสวนก็ไม่มีการสอบพยานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาเสนอไปแต่อย่างใดค่ะขณะที่ทางด้านของนายวิเชียรถนอมพิชัยอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาก็บอกว่าหลังจากอัยการรับสำนวนการสอบสวนมาจากพนักงานสอบสวนแล้วทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาสำนวนนะคะโดยทางคณะทำงานอัยการก็ได้พิจารณาแล้วก็เห็นควรให้พนักงานสอบสวนปอท.นั้นสอบเพิ่มเติมใน3ประเด็นด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการสอบพยานบุคคลพยานเอกสารซึ่งขณะนี้เนี่ยยังสอบสวนไม่แล้วเสร็จโดยพนักงานอัยการก็ได้เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนปอท.นั้นส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะก็คือว่าให้ส่งกลับมาที่คณะทำงานอัยการไม่เกินวันที่30เมษายนนี้นะคะส่วนทางพนักงานอัยการเนี่ยก็มีการนัดฟังคำสั่งคดีอีกครั้งในวันที่26เมษายนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนของผู้ต้องหาเตรียมที่จะยื่นหนังสือเนี่ยนะคะขอความเป็นธรรมเข้ามาในชั้นพนักงานอัยการซึ่งได้มีการประสานเนี่ยนะคะว่าจะยื่นหนังสือเข้ามาภายในสัปดาห์นี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยแหละค่ะ